ต้องการอะไรเรามีเรื่องต้องคุยกันเอาไว้คุยกันพรุ่งนี้คุยเดี๋ยวนี้แหละโอ๊ยมีอะไรก็พูดมาสิฉันต้องการให้เธอถอนคำพูดและขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรไม่ทราบเรื่องที่ฉันว่าคุณน่ารังเกียจใช่ไหมแล้วถ้าฉันจะไม่ถอนคำพูดล่ะจะมีอะไรมั้ยมีแน่ๆเพราะคนอย่างฉันเนี่ยจะไม่ยอมให้ผู้หญิงไร้ค่าอย่างเธอพูดจาสามหาวด้วยเป็นอันขาดเธอเนี่ยไม่มีค่าเลยรู้ตัวไว้ด้วยถ้าคนอย่างฉันไม่มีค่านะคุณแล้วก็ป๊อกพวกคุณมันก็ไม่มีค่าอะไรเหมือนกันแหละหยุดพูดจาลามปาถึงคนอื่นนะฉันไม่หยุดคุณมันก็เหมือนแม่คุณนั่นแหละชอบทำตัวเหนือมนุษย์คนอื่นๆเขาทั้งๆที่จริงจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตไม่ต่างอะไรกันหยุดผิดจากที่ฉันพูดไหมล่ะแม่เลวยังไงลูกก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักหรอกไม่ต้องมาตีหน้าสำนึกผิดไปหน่อยเลยนะมันทุเรศเข้าใจไหมนี่เธอหยุดพลาดได้แล้วนะถ้าไม่อยากเจ็บตัวมากกว่านี้เอาสิจะฆ่าจะแกงอะไรกันก็เชิญเลยฉันไม่มีวันก้มหัวให้คนเลวๆอย่างคุณแล้วก็แม่คุณหรอกนะฉันบอกให้หยุดไม่หยุดจะไม่ยอมหยุดใช่ไหมใช่
รังเกียจดาถึงขนาดนี้ใช่เหรอช่วยด้วยดีกว่ามันโกรธอะไรกันได้ถึงได้ทำร้ายกันได้ลูกคอยนี้ทูลดาเสียใจนะแต่ดาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายจิตใจทูลถึงขนาดนี้เลยเสียใจไม่ได้ตั้งใจสองคำแค่นี้ใช่ไหมที่ผมควรได้รับอ่ะสองคำสำหรับการปลอบโยนเพื่อชดเชยกับในความรู้สึกดีๆตลอด10ปีที่ผ่านมามันคุ้มค่าแล้วเหรอทูลอย่าทำอย่างนี้เลยนะเรื่องทุกอย่างดาอธิบายได้นะทูลถ้าทูลอยากรู้อะไรทูลถามดาได้เลยดาจะอธิบายให้ทูลฟังทุกอย่างดาจะไม่ปิดบังอะไรทูลอีกต่อไปแล้วดาจะรู้ผมเข้าใจ
อย่าไปโทษที่บ้านอะไรทั้งนั้นนะทูลอย่าซื้อทูลฟังดาก่อนทูลไม่ผมไม่ฟังแต่ทูลต้องฟังนะทูลไม่ทูลไม่คือใจไหมผมไม่ยิ่งก่อนที่ทูลจะยันยิ้มฟังดาก่อนที่ทูลผมไม่ฟังยังไงล่ะครับประกาศไม่ฟังทูลฟังนาก่อนได้ไหมฟังนาที่มาก่อนนะแล้วหลังจากนั้นทูลจะด่าจะว่าอะไรนาก็ได้นายยอมทุกอย่างเลยนะทูลนะที่นายยอมแต่งงานกับนายวิปัสสนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าด่าไปพิศวาสอะไรเขาเลยนะทูลแต่ด้าทำไปเพื่อน้องเพื่อยายวาแล้วก็เพื่อแก้แค้นให้พี่อ่อนก็เท่านั้นเองอะแต่อยากให้ทูลเข้าใจด้านะทูลนะเพื่อน้องเพื่อพี่เหรอและไอ้วิธีอื่นมันไม่มีแล้วหรือไงถึงต้องไปผีร่างให้มันขนาดนั้นอะไปสักหน่อยเลยค่ะคุณนะคะคุณวานปลอดภัยแล้วค่ะประกาศทานนะจ๊ะยายยังไม่หิวไม่หิวก็ต้องทานนะค่ะคุณนิดหน่อยก็ยังดีอดนอนทั้งคืนแล้วยังไม่ยอมทานเลยเข้าไปอีกร่างกายจะไม่ไหวแล้วนะคะนะคะมานะยายไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นอะไรได้ยังไงกันคะดูสิแย่มากเลยนะคะคุณตอนนี้อย่าหาว่าป้าสารุสอดเห็นเลยนะคะมีปัญหาอะไรคุณทูลหรือเปล่าไม่มีค่ะเอาเถอะค่ะถ้าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรแต่ป้าก็อยากจะฝากอะไรสักสองสามคำให้คุณดาเก็บไปคิดดูปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณถึงแม้ว่าวันนี้พรุ่งนี้มันจะแก้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะแก้ไม่ได้ตลอดไปนะคะขอให้มีความจริงใจของตัวเราเองนะคะป้าเชื่อค่ะว่าคุณต้องหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาคราวนี้จนเจอ